คุณกำลังฟังประชาไทยพอดแคสต์ประชาไทยเล่าให้ฟังยิบเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีทุกท่านนะครับที่ฟังกันอยู่ในประชาไทยพอดแคสต์นะครับวันนี้เป็นสัปดาห์แรกของการคุย รายการที่ชื่อว่าเล่าให้ฟังนะครับของประชาไทยเราก็จะหยิบยกเรื่องราวหรือประเด็นต่างๆนะครับมาคุยกันในแต่ละสัปดาห์สัปดาห์นี้เนี่ยประชาไทยมีงานชิ้นหนึ่งออกมานะครับเป็นเรื่องของวันเฉลิมซึ่งเป็นเรื่องของข้อมูลใหม่ที่เกี่ยวกับการหายตัวไปของเขาตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนนะครับแต่ว่างานก็ออกมาปล่อยกันในช่วงนี้เราก็เลยชวนครับนักข่าวท่านหนึ่งมาคุยกันถึงการทําความรู้จักวันเฉลิมการ เกิดขึ้นของช่วงที่ผ่านมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงหายไปแล้วก็มีหลักฐานอะไรบ้างที่ที่ติดตามเขามานะครับวันนี้ชวนคุยกับป้อครับสวัสดีครับป้อสวัสดีครับรักสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับผมป่อครับเยี่ยมยูสุทธิชายาครับใช่ครับเราอาจจะคุ้นเสียงป้อในรายการที่เรียกว่าเฮียเวิร์มนะครับจุกรู้จักรู เออผมว่าบรรยากาศสบายๆเนาะคุยกันเหมือนวงเพื่อนอะไรเงี้ยหยิบทงหยิบถั่วมาเคี้ยวกันได้ครับพอมันเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับความสูญเสียหรือสงญนตาตรมหนี่ผมก็เกรงนิดนึงผมก็กลัวๆที่จะไม่ไม่สามารถจะทําอะไรขนาดนั้นได้แต่ว่าเราอยู่ในบรรยากาศที่เขาเรียกว่าอะไรวะสื่อสารกันให้มันให้มันรู้สึกเหมป็นเรื่องของการบอกเล่าเหมือนเพื่อนคุยกันเนาะรวมถึงการพูดถึงเพื่อนคนเราเพื่อนเราอีกคนหนึ่งที่หายไป ก็คือวันเฉลิมวันเฉลิมนี่เราเห็นในม็อบเยอะมากเหมือนกันนะรูปเป็นภาพของวันเฉลิมในม็อบภาพของอะไรนี้เหมือนกับกิจกรรมทางการเมืองก็จะมีสัญลักษณ์ของวันเฉลิมขึ้นมาบ่อยประมาณหนึ่งใช่ใช่ครั้งแรกที่วันเฉลิมเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในที่ชุมนุมนะน่าจะเป็นช่วงประมาณหลังจากที่เขาหายไปนั่นแหละก็คือช่วงที่คุณวันเฉลิมศาสต์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาหายไปถูกลักพาตัวจากหน้าคอนโดที่พักที่ถูก ที่เขาเชื่อว่าเป็นที่พักของเขาอะนะที่พูดว่าเป็นที่เชื่อว่าเนี่ยเพราะว่ามันหลักฐานในทางที่เป็นทางการเนี่ยมันยังยืนยันยืนยันจะพูดยืนยันไม่ได้ไหมว่าเขาเรียกว่าจากเอกสารทั้งหมดทั้งปวงแล้วก็จากการชี้แจงของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดเนี่ยเห็นผมเห็นว่ามีเอกสารชุดเดียวที่ยืนยันว่าคุณมันเฉลิมอยู่ที่นั่นก็คือเอกสารของเจ้าหน้าที่ทางฝั่งไทยนี่แหละน่าจะเป็นอปอทมันเป็นการ ไปถ่ายรูปหน้าคอนโดของเขาที่กัมพูชาที่กรุงพนมเปญแล้วก็บอกเป็นที่อยู่ของเขาอะไรเงี้ยคือคุณวันเฉลิมเขาก็ถูกลักพาตัวจากหน้าคอนโดของเขาที่กรุงพนมเปญน,นะครับเมื่อ4มิถุนายน63ซึ่งมันก็จะเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับช่วงที่ใกล้ๆจะมีการชุมนุมของของเยาวชนในช่วงแรกๆพอดีอพอมีข่าวมาเนี่ยก็กลายเป็นประชาไทยที่เปิดที่แรกเราก็ได้ภาพได้ฟุตเทจได้ข้อมูลมาพอเปิดเสร็จปับ๊บ หลังจากนั้นเนี่ยพอมีการชุมนุมเนี่ยมันก็มีกระแสการพูดถึงคนที่เป็นผู้ลี้ภัยชาวไทยที่ไปลี้ภัยอยู่ตามประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ถูกอุ้มหายไปอย่างเงี้ยนอกจากคุณวันเฉลิมก็มี8คนในช่วงเดียวกันในช่วงช่วงส4มสี่ปีก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์คุณวันเฉลิม<อ>ก็จะมีอีกประมาณ8คนใช่ไหมละ่ะก็จะมีที่ลาวประมาณ5้าคนมีที่เวียดนามอีกประมาณสมคนแล้วก็มีที่กัมพูชาก็คือคุณวันเฉลิม Mm หลังจากนั้นก็เนี่ยรายชื่อผู้ลี้ภัยที่ถูกอุ้มหายอย่างเงี้ยหรือว่ารวมถึงคนที่มีความคิดแตกต่างจากรัฐไทยแล้วอยู่ๆก็หายไปอย่างเช่นคุณฮายีสุหลงสมัยก่อนก็ปรากฏตามที่ชุมนุมคือประมาณ8คนนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงล็อตใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วพี่วันเฉลิมเนี่ยก็จะเป็นคนเหมือนท้ายๆของกรณีนี้ในช่วงนี้ใช่9คนที่ถูกทําให้สูญหายไปเนี่ย เกิดขึ้นหลังจากรัฐประหาร2 5 1 7อ,อ่าก็ะ<ๆ>จะเป็นคล้ายๆกับว่าลอดหลังแล้วกันลอดหลังหลังรัฐประหารใช่คนที่มาฟังอาจจะไม่รู้จักพี่วันเฉลิมเลยอะไรอย่างเงี้ย<ม>พอจะเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเขาเป็นใครเขาทาอะไรบทบาทของเขาเป็นใครบ้างจริงๆเนี่ยผมก็เคยเป็นคนที่ไม่รู้จักคุณวันเฉลิมมาก่อนหมายถึงว่าเราไม่เคยมีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวเลยนะไม่รู้จักกันด้วยมารู้จักกันหมายถึงว่ามารู้จากชื่อเขาเนี่ยก็คือตอนที่ต้องทําข่าวเรื่องการหายไปของเขานั่นแหละ ก็มีบางคนนักข่าวบางคนที่เขารู้จักมาก่อนเท่าที่ผมทราบก็คุณวันเฉลิมเนี่ยก็เป็นนักกิจกรรมเคยเป็นนักกิจกรรมรณรงค์เรื่องความหลากหลายทางเพศเรื่องการควบคุมโรคเอดครับครับแล้วก็ด้วยด้วยทักษะทั้งสองอย่างของเขานะเขาก็เคยไปเป็นทีมช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งให้กับคุณพงษพัฒน์พงษเจริญผู้สมัครรับเลือกตั้งกทมของพรรคเพื่อไทยเมื่อปี5 6ข้อมูลที่ไม่ได้ใส่ไว้ในข่าวก็คือมันจะมีวิดีโอหาเสียง วิดีโอหนึ่งของคุณพงศพัฒนที่เป็นเรื่องแคมเปญการรณรงค์หาเสียงว่ากรุงเทพจะเป็นเมืองที่รองรับความหลากหลายทางเพศซึ่งคุณนึกภาพนะมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีห้าหกอ่ะเออตอนนั้นก็ยังคําที่ใช้แทนผู้มีความหลากหลายทางเพศก็ยังเป็นคําของยุคสมัยนั้นอยู่เกเลสเปียนเอ่อทอมอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ข้อมูลที่ผมได้ได้รับทราบมาก็คือว่าคุณมันเฉลิมเองก็มีส่วนในการเอ,อ่อคิดนารทีคิดคอนเทนต์ของวิดีโอแล้วก็หลังจากนั้นก็เขาก็ ทำงานอยู่ในแวดวงของคนทำงานให้กับพักเพื่อไทยครับก็จะมีอย่างเช่นผมพยายามนึกภาพก็จะมีที่พูดกันเยอะๆก็คือทำงานในทีมของคุณชาชาติเรื่องออที่มาที่เป็นที่มาของภาพถือถุงแกงเข้าวัดอะไรเงี้ยก็เห็นว่าคุณ uh huh. มันจะเเป็นคนถ่ายภาพภาพนั้นแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังทำอยู่ในทีมที่ทำงานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเงินกู้2ล้านล้าน ที่ขึ้นสารรั้รมนูนแล้วเขาบอกว่าต้องมีอะไรนะถนนต้องให้มองไทยไม่มีถนนลูกรังก่อนอะไรประมาณนั้นอนะ่ะครับเออถือว่าก็เป็นคนทํางานภายในประมาณหนึ่งเหมือนกันนะทั้งทั้งเป็นเรื่องงานชุดเชิงไอเดียงานเรื่องข้อมูลงานเรื่องอะไรประมาณนี้นใช่ใช่ก็เหมือนเป็นคนทํางานอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักในฐานะแบบว่าคนที่อยู่ด้านหน้าอะไรเงี้ยแต่ก็ถือเป็นคนที่ทํางานให้กับออทางพรรคเพื่อไทยเหมือนกัน นอกจากของคุณชัดชาติแล้วก็จะมีมันจะมีช่วงการชุมนุมของกลุ่มกปปสครับก่อนที่จะมีการรัฐประหารปี57ใช่ไหมคุณมันเฉลิมเองเนี่ยอันนี้จากข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในข่าวนะที่ผมได้ข้อมูลมาก็จะเป็นเหมือนกับทีมที่คอยประสานงานระหว่างทางทางรัฐบาลเพื่อไทยหรือว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยกับกลุ่มมวลชนที่เป็นแบบมวลชนเสื้อแดง ที่เคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรียกว่าแดงไซเบอร์อะไรเงี้ยเขาก็เป็นคนที่คอยเชื่อมประสานอะไรอย่างนี้อยู่เหมือนกันอย่างนี้แสดงว่าตอนช่วงปี57ก็ยังทํางานอยู่แล้วอะไรเกิดขึ้นกับคุณวันเฉลิมครับทำไมถึงไปอยู่ที่ต่างประเทศไปอยู่ที่เพื่อนว่าประเทศทเพเศเื่อนบ้านเนาะอะไรอย่างเงี้ยอะไรทําให้เขาต้องไปเ,<อ>เขาไปในทันทีเลยหรือเปล่าหลังรัฐประหารไม่นานไม่ถึงเดือนหลังจากรัฐประหารอ่าคือถ้า รักจำได้เนี่ยมันจะช่วงรัฐประหารเนี่ยมันจะมีการเรียกคนเข้าค่ายทหารหลังจากรัฐประหารเนี่ยก็มีการออกคําสั่งหัวหน้าคอสช,อ,ชอ,ออกมาเรียกคนนั้นคนนี้เข้าค่ายทหารกลุ่ม<ป>แกนนําต่างๆกลุ่มพักการเมืองประชาไทยก็โดนอ่ะอ่าใช่บอกอของเราก็โดนครับผมแต่ก็ไม่ทราบว่าโดนเพราะว่าการทํางานสื่อหรือว่าพื้นหลังที่เป็นนักกิจกรรมนะก็ในช่วงนั้นเนี่ยก็มีพวกนักกิจกรรมสื่อนักวิชาการ พวกกลุ่มแกนนาคนแสดงสมัยก่อนรวมถึงนักการเมืองด้วยก็หรือว่าคนที่เขาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหารอะไรเงี้ยก็ถูกจับถูกเรียกเข้าค่ายทหารอ,อก็เพื่อเอาเข้าไปอะไรเอาเข้าไปสอบสวนเอาเข้าไปขังไว้เอาเข,าข้เา,เขาไปหาข้อมูลหรืออะไรเงี้ยหรือหรือที่เขาเรียกว่าเอาไปปรับทัศนคติไปเซ็นมอวอ,อะไรต่างๆใช่ใช่ไปเซ็น M O U วันเฉลิมก็เป็นหนึ่งในนั้นก็มีวันหนึ่ง คุณวันเฉลิมก็มันก็จะมีลิสต์หัวหน้าคอสชอที่เรียกคนเข้าค่ค่ทหารที่เป็นลิสต์ยาวเลย hmm. แล้วก็ในลิสต์นั้นเนี่ยมีชื่อคุณวันเฉลิมอยู่คุณวันเฉลิมก็พอรับทราบข่าวซึ่งเขาก็เหมือนกับมีข้อมูลอยู่แล้วอันนี้คือผมเล่าจากสิ่งที่ผมข้อมูลที่ผมได้มานะไม่ใช่ผมรู้ด้วยตัวเองนะก็คือไม่ได้ฟังจากเขาโดยตรงฟังจากแหล่งข่าวอื่นๆแล้วก็มาประมวลให้ทุกท่านฟัง <laughs> ก็คือพอมีคําสั่งชุดเนี้ยคุณวันเฉลิมเนี่ยที่พอจะระแคระคายแล้วว่าจะมีการเรียก แล้วก็มีคนแนะนําว่าให้เตรียมตัวรีภัยไว้อก็ตัดสินใจว่ารีภัยดีกว่าแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมันเขาก็อยู่ที่บ้านของของแฟนเขาในตอนนั้นแล้วก็มีพอดีพอดีอดว่าบ้านของแฟนเขาก็เป็นดาบ้านของนักกิจกรรมเหมือนกันซึ่งก็อยู่ในตกเป็นเป้าหมายเหมือนกันทางทหารเนี่ยก็เดินทางมาที่บ้านหลังนั้นเพื่อเอาแบบกลุ่มที่เป็นนักกิจกรรมที่อยู่บ้านหลังนั้นไปเข้าค่ายทหารแต่ว่าไม่รู้มีมันเฉลิมอยู่ที่นั่น พอ,อทราบข่าวเนี่ยมันเฉลิมก็หนีเลยกระโดดกำแพงบ้านแล้วก็ไปที่สนามบินดอนเมืองอจับไฟล์ไปที่ต่างประเทศแล้วก็ไม่เคยกลับมาที่ไทยอีกเลยโอ้แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้ววันนั้นอย่างคนที่อยู่ใกล้ๆก,กันนี่เขาหนีกันไหมครับหรือว่าไปคนเดียวเลยน,นะเท่าที่ทราบคือไปคนเดียวครับละเหตุอยู่ที่ประเทศอื่นอยู่ภักหนึง่งแล้วก็ไปลงเอยที่กัมพูชามันมีข้อมูลไหมครับว่ามูลเหตุของคนเราอาจจะไม่ใช่แค่คุณมันเฉลี่ยนเดียวคนอื่น การตัดสินใจทใําไมบางคนจะต้องหนีไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันมีทางเลือกอะไรมั่งตอนนั้นที่ที่แบบพอมีรายชื่ออยู่ในนั้นจะไปหรือจะไม่ไปแค่นี้หนึ่งหรอใช่เพราะว่าการไม่ไปรายงานตัวเนี่ยมันมีความผิดทงตามกฎหมายนะหมายถึงว่าเขาก็เขียนกฎหมายของเขาขึ้นมาเองตอนนั้นน่ะคณะรัฐประหารนะบอกว่าถ้าไม่ไปก็มีโทษอะไรอย่างเงี้ย <oting> หรือถ้าไม่ไปก็อาจจะไปถูกตามไปเอามาคือ,ไอ,ไ,อ,ไ,อ,ไ,อไอ้ไอ้การเชิญเข้าแคราทหารมันไม่ใช่การเชิญอย่างเดียวไงคือเชิญบางที อ่าสมมติผมเชิญคุณไปงานปาร์ตี้ของผมอย่างเงี้ยคุณจะไม่ไปก็ได้แต่ว่าอันนี้ไม่ไปไม่ได้ไงมีมผลมา<ป>ครับทางกฎหมายใช่ใช่เขาเรียกว่าอะไรวะต้องเลือกระหว่างการไปตามคําสั่งหรือไม่ไปแล้วเขาจับตัวแล้วเอาไปแล้วก็มีโทษทางกฎหมายแล้วก็ไม่ใช่วันเฉลิมคนเดียวนะที่ตัดสินใจลีภัยอะ่ะหมายถึงว่าการลีภัยนี่มันเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคนในตอนนั้นเพราะว่าถ้าเราคิดในตอนเนี้เราอาจจะ รู้สึกอีกแบบหนึง่งแต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยมันสูงมากเราไม่รู้ว่าการที่เราถูกเอาเข้าไปในค่ายทหารเราจะไปเจออะไรอือ่าซึ่งพังคนเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าไปสอบถามข้อมูลหรือว่าไปเกลี้ยกล่อมด้วยคําพูดนะบางคนนี่ถูกเอาปืนมาตั้งขวัวไว้ก็มีมถูกทรมานก็มีถูกซ้อมก็มีขนาดรัฐมนตรีอย่างอาจารย์จชาติยังโดนคุมหัวมัดมือ,อให้หลังอะไรอย่างนั้นที่แกเล่าให้ฟังใช่ยังกับหนังพอ เจอความไม่แน่นอนแบบนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เาการหนีก็อาจจะเป็นหนึ่งในช้อยส์ที่อยู่ใน,อย,ในอยู่ในความคิดของเราณตอนนั้นในความคิดของเขาณตอนนั้นอแล้วก็อีกหลายๆคนกรณีที่หายไปหลังจากนี่คือหลังรัฐประหารหมดเลยใช่ไหมครับแปดและเก้าคนนี้ใช่ครับอพอจะลิ์ชื่อได้ไหมครับว่ามีใครบ้างที่กัมพูชามีคุณมันเฉลิมคนหนึ่งที่เวียดนามมีมีสามคนหนึ่งนั้นมีคุณสยามธีรบุตร ที่เคยเล่นเจ้าสาวมาป่านนี้ที่รู้จักกันในอะไรนะสหายข้าวเหนียวมะม่วงครับแล้วก็คุณชูชีพชีพสุดหรือว่าลุงสนามหลวงแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งผมผมจําชื่อไม่ได้สหายยังบัดมั้งเขาเรียกกันด้วยด้วยชื่อโค้ดเนมนะ ถ้าผิดนี่ต้องรบก,กวนชาวคอมเมนต์แก้ไขให้ผมด้วยผม,ผมจำาชื่อไดยผมก <c oughs> ็คือคนกลุ่มนี้คือไอเดียเดียวกันเลยก็คือออกแน่ๆใช่ทีมงานชุดนี้เนี่ยคือทีมงานที่เขาสมาคานเรื่องแนวคิดสาธารณรัฐไทย<อ>ก็คือเรื่องการเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นโลบสาธารณรัฐอ,อะไรอย่างนี้ซึ่งในยะหนึ่งของการเป็นสาธารณรัฐหมายถึง,งการไม่มีกษัตริย์ดังนั้นก็หลีภัยสามคนนี้หายหลังจากได้รับการรายงานว่าพยายามจะเข้าเวียดนามด้วยพาสปอร์ตปลอมแล้วก็ โดนจับมีรายงานว่าถูกส่งกลับมาที่ไทยแต่นี้ไม่มีไม่มีข้อมูลที่สามารถยืนยันได้เลยนะจากนั้นไม่มีข่าวอะไรออกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเลยอเออที่เหลือก็จะอยู่ที่ลาวครับที่ลาวก็จะมีห้าคนสองคนแรกนี้เป็นแกนเป็นแกนนําเสื้อแดงครับคนแรกคือดีเจซุนโฮอีกคนหนึ่งคือโกตีสองท่านนี้ก็หายไปก่อนหน้าอีกสท่าน ก็จะมะีสุรชัยแทด่านครับแล้วก็มีกิชณาทัพไทยแล้วก็ใครคนจําไม่ได้แต่ว่าสามคนเนี้ยเซตเนี่ยหายไปพร้อมกันต่อมาอีกสองคนพบเป็นศพลอยขึ้นมาจากแม่น้ําโขงก็สามารถยืนยันได้แล้วว่าเป็นเป็นคนที่หายไปเป็นสองนีสามคนที่หายไปอ,อีกคนที่ไม่พบก็คือ,อลุงสุรชัยอ่า ก็คือลอดนี้เนี่ยที่หายไปทั้ง8คน9คนเนี่ยคือหลังรัฐประหารทั้งหมดเลยใช่ครับผมไม่แน่ใจว่าเซตที่เราเนี่ยออรีไพไปก่อนหน้านั้นหรือเปล่าผมผมจำผมจำ่้วจริงจำข้อมูลไม่ได้แต่ว่าเคยอ่านนะแต่ว่ามาหายไปเนี่ยแหละช่วงรัฐประหารนี่แหละแต่ว่าคุณมันเฉลิมก็ยังอยู่หมายถึงว่าจนห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์เขาก็รีไพไปตั้งแต่ประมาณปีห้าเจ็ดแล้วก็ มาหายตัวถูกลักพาตัวไปปี6-3ใช่ไหมห้าเจ็ดมัน6ปีนี่หปีใช่แต่ว่าสภาพการเป็นอยู่ของผู้ลี้ภัยในแต่ละประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันก็ต่างกันก็คือในในทางฝั่งกรรมัมพูชาเนี่ย<ม>เหมือนจะมีการอยู่อาศัยเป็นชุมชนที่เป็นเป็นเป็นคอมมูนิตี้ที่มีขนาดใหญ่ใช้ได้นะก็คือเขาไปด้วยกันเขาก็อยู่ร่วมกันไปเลย<ม>อะไรอย่นี้ ผมก็ผมก็พูดให้ชัดไม่ได้แต่ว่ามันมีการจาก,จากการทํางานทางข้อมูลของเราพบว่ามันมีการช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือ,อจากคนที่นั่นในแง่หนึ่งเนี่ยาการที่ผู้ร้ภัยได้พักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมกลางกรุงพนมเปญนนะติดแม่น้ําโขงด้วยนะโ oh. อ,อคือมันฟังดูหรูมากเลยนะแล้วก็ห้องก็ใหญ่ด้วยถ้าสมมุติว่าเป็นคนถ้าคอนโดนั้นมา ปิ้งอยู่ที่สาทรเนี่ยราคาต้องเกิน10ล้านแน่นอนอืต่อห้องอ่ะห้องที่คุณวันเฉลิมอยู่คือมันก็กลางเมืองมากเลยล่ะมันไม่ได้แบบกลางเมืองริมน้ําโขงโอ้โหหรูหรามากมีรถไฟฟ้าก็ติดรถไฟฟ้าแน่นอนแล้วตรงนี้ใช่บังเอิญไม่มีรถไฟฟ้าตรงนั้นมันก็สะท้อนอยู่ว่าคุณภาพชีวิตและการได้รับการดูแลของผู้ริภายในแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่ไม่เท่ากันแต่ในแง่หนึ่งมันก็ทําให้เคสของคุณวันเฉลิมเนี่ยเป็นเคสที่ที่ถูกจับตามองเพราะว่าการที่ถูก อุ้มไปตอนกลังมาแสกที่กลางเมืองหลวงของกัมพูชาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูแบบดูไม่จริงอะ่ะมันดูแบบหูยมันทําได้จริงเหรอะวะแล้วไอ้การที่ตํารวจหรือทางการทางนั้นอะ่ะไม่สามารถตามหาคนกระทําผิดได้เลยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกมากและอีกแง่หนึ่งก็คือการที่ถูกอุ้มหายในพื้นที่ที่มันพัฒนาแล้วขนาดนั้นนะครับมันทําให้มีหลักฐานอ,อย่างเช่นภาพของกล้องวงจรปิดหรือว่าข้อมูลจากคนที่อยู่บริเวณนั้น ไม่เหมือนกับผู้ริภัยที่ถูกจับที่เวียดนามหรือลาวที่แบบเราไม่สามารถตามหาข้อมูลชุดอื่นได้เลยมันก็เลยทําให้เคสของคุณมัเฉลิมเนี่ยมันมีความแตกต่างไปในแง่การเข้าถึงข้อมูลมมเหตุการณ์ในวันนั้นแล้วก็ตัวหลักฐานซึ่งเคสอื่นเนี่ยอาจจะอาจจะน้อยกว่ามันก็เลยนํามาสู่ข้อมูลชุดใหม่ๆแล้วจนไปถึงข้อมูลที่ผ่านมาที่เพิ่งจะลงไปด้วยใช่<ง>ใช,ใช่ใช่ครับ อยากจะให้ไล่เลียงไหมครับว่าหลังจากพอหายไปปุ๊บเนี่ยมันพอมีหลักฐานหรือข้อมูลหรือไงหรือว่าตอนนั้นตามกันยังไงรู้บ้างตอนนั้นถ้าจะเริ่มนี่ต้องเริ่มตั้งแต่วันที่4มิถุนายน6 3ตอนที่เราได้ข่าวก็เราก็ไม่ให้ตามอะไรหรอกเราก็มีข้อมูลอะไรแล้วก็เผยแพร่ไปตามนั้นทีนี้เนี่ยก็พี่สาวเขาพี่เจนสิตานันนะครับเขาก็เริ่มพยายามตามหาชะตากรรมของน้องเขาอืก็ไปถามคนนั่นไปถามคนนี้ ผู้ริพายฝั่งนั้นเขาก็มีเออข้อมงข้อมูลอะไรก็ไปตามหาไปตามอะไรรวมถึงการไปเรียกร้องกับทางการไทยให้ไปช่วยตามหาเพราะว่ามันเป็นคือชะตาการรมคนไทยในต่างประเทศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทางการไทยเองก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันเพราะเราก็มีอะไรนะกรมคุ้มครองคนไทยในต่างแดนอะไรประมาณนั้นน,น,นะครับแล้วก็รวมถึงสถานทูตไทยในกัมพูชาด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้นำพาครับทางการไทยก็ไม่ได้ทําให้เอ,อ่อการตามหาตัวคุณวันเฉลิมเนี่ยไปเดินหน้าไปถึงเป้าหมายที่มันควรจะเป็นได้ขนาดนั้นนะครับ ทีนี้เนี่ยวันที่4ใช่ไหมอันนี้เป็นข้อมูลชุดแรกที่ผมได้เนาะทีนี้ข้อมูลชุดที่ผมได้ในช่วงการทํางาน2ปีเนี่ยมันพอจะทําให้เห็นภาพของสถานการณ์ในช่วงวันที่4แล้วก็ประมาณไม่กี่วันหลังจากนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับวันที่4ี่เนี่ยตอนเย็นใช่ไหมพอหายพอถูกอุ้มไปเนี่ยมันก็มีคนที่พยายามตามหามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น ตามดูหลักทงหลักฐานไปเก็บข้อมูลก็ไม่ได้อะไรนะครับแล้วทีนี้ก็มีคือในแวดวงของผู้รีไภัยเนี่ยมันก็มีการสื่อสารกันว่าเฮ้ยมันคืออะไรใครทําจะเอาอยัางไงต่อดีเพราะว่าอย่าลืมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณวันเฉลิมเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากมีผู้รีไภัยคนอื่นที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยหายตัวแบบถูกอุ้มถูกอะไรไปแปดคนม,มันก็สมมติถ้าเราคิดในฐานะของที่เราเป็นผู้รีไภยัยเราจะเราอาจจะคิดว่าเฮ้ย หรือคนต่อไปแม่งอาจจะเป็นเราวะออะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณมันเฉลิมเองเนี่ยก็มีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ร้ภัยคนอื่นอ,อยู่พอสมควรคนผู้ริภัยคนอื่นเขาก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าคุณมันเฉลิมจะต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ร้ภัยคนอื่นอยู่ในครอบครองอดังนั้นเนี่ยการสื่อสารที่แบบกระจัดกระจายทั้งหมดเนี่ยมันมันเลยมีข้อกังวลที่คล้ายๆกันแล้วก็นํามาสู่ข้อสรุปเดียวกันว่ามันควรจะต้องออทําลาย ข้อมูลเหล่านั้น oh. ที่ถูกทิ้งเอาไว้ oh. ก็เลยนำไปสู่การเ,ออเชื่อว่าสิ่งของที่คุณมันเฉลิมทิ้งเอาไว้เบื้องหลังเนี่ยหลังจากถูกอุ้มไปเนี่ยโดยเฉพาะพวกเอกสารพวกอ,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์กล้องถ่ายรูปมือถืออะไร oh. ถูกทำลายเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลเนี่ยถูกสาวต่อสมมติว่าคนที่ไปอุ้มคุณมันเฉลิมเนี่ยมีเป้าหมายว่าจะต้องตามล่าผู้รีภัยอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะต้องเอาข้อมูล จากสิ่งของเหล่านั้นนะไปตามหาต่อดังนั้นเขาก็ทําลายไปเลยซึ่งวันที่หายไปไม่ได้เอาไปถูกไหมครับหมายถึงเขาถูกอุ้มหน้าคอนโดแต่ไม่ได้ถูกขึ้นไปลื้อของอะไรอ่าใช่เหมือนเอที่ติดตัวเข้าไปก็คือมือถือก็คือเขาโทรศัพท์กับพี่สาวเขาอยู่ตอนนั้นนะ่ะที่ว่าเป็นข่าวว่าพูดว่าโอ๊ยหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยก็คือเป็นจังหวะที่คุยกับพี่สาวอยู่แล้วก็มีรถแวนคันนั้นนะมารวบเข้าไปอืดังนั้นสิ่งที่ติดตัวเข้าไปก็คือมือถือ แล้วก็สิ่งของที่หลงเหลืออยู่ข้างในห้องก็คือก็ห้องก็ไม่ได้ล็อกเพราะว่าลงมาใช่หไหมละ่ะก็หลังจากนั้นไม่นานก็มีคนที่เชื่อว่าเป็นคนของผอ,อหวดนผอ,อหวดคือใครผอ,อหวดก็คือผู้ว่าการเขตจอยจังวาเขตจอยจังวาเนี่ยเป็นเขตหนึ่งในกรุงพนมเปญจากข้อมูลที่หามาก็เชื่อได้ว่าผอ,อหวดเนี่ยเป็นคนที่เขาคอยจัดแจงดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ลี้ภัยที่นั่น นะครับทีนี้เนี่ยพอหลังจากเหตุการ์เกิดขึ้นเนี่ยสองสามชั่วโมงถัดมาเนี่ยคนที่เชื่อว่าเป็นคนของพออาว้วนเนี่ยก็มาถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็มาขึ้นไปเก็บข้าวเก็บของอะไรอย่างนั้นนะครับก็คือเอาไปทําลายใช่สิ่งของเหล่านั้นเชื่อว่าต่อมาถูกทําลายมันก็ค่อนข้างจะยากนาะฮะนักข่าวในการริงยันข้อมูลชุดนี้เหมือนกันแต่ว่าจากงานข้อมูลที่ได้มามันทําให้เออชื่อได้ว่าสิ่งของเหล่านั้นนะครับน่าจะถูกทําลาย หลังจากคุณบรนเฉลิมถูกลักพาตัวไปไม่นาน ừ, ซึ่งการตัดสินใจตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการตัดสินใจในแง่แบบว่าเพื่อรักษาตัวเองนึกออกไหมคนที่ยังอยู่คือคนที่คนที่ถูกอุ้มไปแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งแต่คนที่ยังอยู่ก็มีเรื่องที่ตัองต้องห่วงกังวลจังหวะนั้นเขาก็กลัวกันมากใช่สุดท้ายก็นําไปสู่การทําลายสิ่งของเหล่านั้นที่อาจจะทําให้หนึ่งสาวไปถึงตัวผู้เลี้ยงคนอื่น สองเป็นหลักฐานยืนยันว่ามีผู้รีภัยไทยอยู่ในกรุงขนมเปนจริงๆซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ในทางสาธารณะนะมันก็มันก็ไม่ใช่สิ่งที่พูดกันหลังจากนั้นเนี่ยคือที่นี่คือเรายังไม่ทราบชะตากรรมว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณวันเฉลิมแล้วก็เราก็ไม่รู้ด้วยว่าสัญ,ญญาณโทรศัพท์เนี่ยมันมีการแท็กกิ้งหรืออะไรยังไงไปถึงจุดไหนอเพราะว่าโทยังโทรอยู่เลยตอนที่โดนจับใช่ใช่ใช่เราก็ไม่รู้ว่า ไปอยู่ที่ตรงไหนเราไม่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือว่าไม่มีชีวิตอยู่แล้วอันนี้คือมันเป็นเรื่องของอะไรนะการบังคับสูญหายมันมีปัญหายอย่างนี้ก็คือเราไม่ทราบเลยว่าเป้าหมายเนี่ยเยื่อเนี่ยคือยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคือตอนแรกอะ่ะเป้าเป้า,ปาที่สงสัยอะ่ะมันคือผอ,อหวดเพราะว่าเชื่อว่าเขามีบทบาทในการดูแลผู้รีภยัยใช่ไหมละ่ะคิดว่าอาจจะต้องรู้เห็นอะไรบ้างทางผอ,อหวดเขาก็ให้สัมภาษณ์กับทางกับทางสํานักข่าว ที่กัมพูชาตั้งแต่หลังเกิดเหตุไม่นานแล้วว่าไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็หลุดไปเรื่องราวของคุณมันเฉลิมและสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลักฐานของเขาก,ก็ก็ถูกเก็บงําเอาไว้จนถึงปีที่สองนี่แหละที่เราได้ข้อมูลมาคือ,คอเนื้อข้อมูลมันมีอยู่แค่นั้นเลยจบตรงแค่นั้นเลยไม่สามารถตามต่ออะไรได้เลยใช่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องนึงเรื่องหนึ่งมันคือเวลามันทํางานของมันคือในช่วงที่เกิดเหตุแรกๆเนี่ยคนไม่กล้าให้ข้อมูลมเพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะถูกเพ่งเล็ง คือการเป็นผู้ี้ภัยในต่างประเทศเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็มีอะไรที่มันต้องแลกเยอะ่บางอย่างก็ไม่สามารถจะพูดได้<ม>เพราะว่าตัวเองก็ต้องอาศัยพึ่งพาการดูแลการสนับสนุนอะไรอย่างนี้อยู่ข้อมูลนหลายอย่างเนี่ยก็ถูกเก็บงํามาโดยตลอดแต่นี่ก็พูดจากมุมของคนที่ทํางานข่าวนะในปีที่2เนี่ยผมรู้สึกว่าข้อมูลที่หามาเนี่ยมัน,ม,นมันเปิดขึ้น ข้อมูลอย่างเช่นคนที่เคยทํางานกับคุณวันเฉลิมเนี่ยก็กล้าที่จะพูดถึงชีวิตของเขามากขึ้นอืที่แบบรู้จักคุณวันเฉลิมยังไงทํางานด้วยกันอะไรยังไงคนที่อยู่ในโครงข่ายการสื่อสารของผู้ริพไัยในวันนั้นเนี่ยหลังจากคุณวันเฉลิมหายตัวไปเนี่ยคนรอบตัวเขาคนรอบตัวเขาหรือว่าคนที่อยู่ในการสื่อสารที่กระจัดกระจายในวันนั้นอะ่ะก็รู้สึกว่ากล้าที่จะให้ข้อมูลมากขึ้นอืม,อม ส่วนหนึ่งผมคิดว่าด้วยความที่คุณวันเฉลิมเขา,าเขาช่วยเหลือผู้ร้ภัยเหล่านั้นและคนเหล่านั้นเนี่ยเยอะทําให้ทําให้การที่รู้สึกว่าเขาจะต้องอยู่เงียบเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ควรจะต้องออกมาทําให้เรื่องนี้มันมันกระจ่างชัดขึ้นมาบ้างก็คือมันก็เลยเป็นที่มาของข้อมูลที่เพิ่งลงไปใช่ครับมีอะไรบ้างครับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากคุณวันเฉลิมหายไปไม่นาน อย่างเช่นเรื่องของการที่มีคนของพอ,อหุ่เนี่ยามาถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็พาคนขึ้นไปเก็บข้าวเก็บของจากห้องเขาออกมาแล้วก็เชื่อได้ว่าสิ่งของเหล่านั้นถูกทาลายแล้วก็เราก็มีโอกาสาาได้สัมภาษณ์ทางพออหุ่ก็เป็นนักข่าวสํานักข่าวว o d อดีของทางกัมพูชาครับทําการสัมภาษณ์เราก็ไม่ได้ไปสัมภาษณ์อะไรกับเขาหรอก <c oughs> <c oughs> แต่พอ,อหุ่พูดไทยเก่งนะผมได้ยินมาอ,อย่างนั้นเขาก็ปฏิเสธนู่นนั่นแหละซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราได้มาก็คือว่า นอกจากข้อมูลที่เชื่อได้ว่าผอฮอวนว่ยมีส่วนในการช่วยเหลือผอู้ริพัยฝั่งนู้นแล้วเนี่ยทางผอฮวหวดก็น่าจะมีสายสัมพันธ์กับนักการเมืองพักเพื่อไทยแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงในสมัยก่อนด้วยนะครับในระดับหนึ่ง<อ>เพราะว่าในโซเชียลมีเดียของเขาเนี่ยก็มีการโพสต์รูปคู่นะครับเหมือนกับเขาไปงานเลี้ยงของคนเสื้อแดงเนี่ยแล้วก็ไปถ่ายกับนักการเมืองเพื่อไทยสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกแกนนําคนเสื้อแดงสม,<อ>สมัยนั้นเขาก็มีรูปคู่ไว้หมด ซึ่งเขาก็ปฏิเสธนะครับ,บอกผมชอบปาร์ตี้เฉยๆผมเนี่ยชอบถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่างนี้อืก็ <ừ> มีมีรูปเขากับคุณแลมโบ้เสกสกลอัฐาวงหลายรูปเลยนะ<อ>แต่ตอนนั้นเขาคุณแลมโบ้เขาเป็นคนเสื้อแดงไงใช่ครับเขาย,ยังเป็นกระตันยูทักษินอยู่ตอนนั้นนะแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้คุยไม่รู้ยังคุยกันอยู่หรือเปล่าอืม <ừ> ก็คือมีคอนเน็ชันร่วมกันประมาณหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ถึงได้รู้ว่าเรื่องนี้มันเพิ่งรู้สองปีหรือซ้าทั้งที่ก็ไม่ได้ไม่ได้ดูเป็นข้อมูลอะไรที่แบบ ถึงขณะชี้ได้ว่าไปถึงไหนหรืออยู่ไหนด้วยซ้ําใช่อะไรแบบนี้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยในทางการข่าวนะเมื่อเทียบข้อมูลที่เรามีในมือนะกับสิ่งที่เราต้องการจะค้นหาเนี่ยข้อมูลที่เรามีเนี่ยคือแบบมันเหมือนเป็นข้อมูลแบ็กกราวด์มากกว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานข้อมูลเบื้องหลังอเพื่อมาอธิบายว่าเหยื่อเป็นใครเหยื่อเคยมีบทบาทยังไงเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งของเขาหลังจากนั้นข้อมูลชุดที่เรามีเนี่ยยังไม่สามารถ นำไปสู่คําตอบของคําถามด้วยเลยว่ามันเกิดอะไรกับเขาแล้วแล้วจิกซอที่ที่อย่างป้อในฐานานักข่าวยังมองหาอยู่หรือคิดว่ามันน่าจะควรมีออกมา <c oughs> คือจิกอ๊กซอแบบไหนครับพูดแบบกระปั้นทุบดินก็คือข้อมูลที่ทําให้เรารู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนอ <c oughs> อย่างเช่น G.P.S สุดท้ายของโทรศัพท์เนี่ยอันนี้เราไม่รู้ไงถ้ารู้เนี่ยอาจจะรู้ด้วยคำว่าแบบเฮ้ยโลเคชั่นของเขามันอยู่ตรงไหนอันนี้เราก็ยังไม่มีข้อมูล จริงๆมันก็น่าจะได้แลยวนะมันยุคนี้แล้วเนาะพวกก็ไม่ได้ใหม่เลยนะครับมันก็อาจจะมีเงื่อนไขาบางอย่างที่ทําให้มันไม่สามารถได้ข้อมูลชุดนั้นมาอย่างเช่นเราก็รู้ว่ากัมพูชาเนี่ยคือทุกที่ไม่ได้มีสัญญาณเน็ตนะครับเหมือนเหมือนบ้านเราแหละทุกที่กม็มีสัญญาณเน็ตสมมติออกไปพักนึงแล้วอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเออมันแท็กโลเคชันไม่ได้สัญญ,ญาณขาดหายอยู่ใต้ตึกเกินอะไรอย่างนี้ออก็หลุดไ,ได้เหมือนกันสมมติแบบวิ่งเข้าป่าไปอย่างเงี้ยเราอาจจะหาไม่เจอ อันนี้ก็คือข้อมูลที่จะนําไปสู่การค้นหาชะตากรรมของเขานะแต่ข้อมูลอื่นๆที่เราอยากจะได้ก็คือการข้อมูลที่ทําให้บ่งชี้ให้เห็นชัดว่าเขาเนี่ยมีชีวิตของเขาอยู่ต่างแดนอ,อันนี้คือสิ่งที่ทางการไทยและกัมพูชาพยายามปฏิเสธมาตลอดว่าไม่มีบรรเฉลิมกัมพูชาก็บอกไม่มีบันเฉลิมอยู่ที่นั่นไทยก็บอกว่าข้อมูลพาสปอร์ตของบันเฉลิมข้อมูลการเข้าออกเมืองมีเท่านี้แต่ชีวิตของเขาจริงๆมันดําเนินไปไงหลังจากที่เขากระโดดกําแพงออกจากบ้าน วันนั้นอะทางการไทยเขาบอกก็รอกัมพูชานั่นแหละให้คําตอบแต่เหมือนข้อมูลที่ไทยมีก็คือออกจากไทยไปวันนี้เท่านั้นหลังจากนั้นก็ทําเป็นเหมือนกับว่าไม่รับรู้แต่จริงๆเขาก็มีเจ้าที่ไทยไปตามถ่ายหน้าคอนโดแม่คงการเดินอยู่แล้วก็อ่นี่เคยนี่เป็นรูปอะไรนะรถของมันเฉลิมไปกับแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยมีข้อมูลหมดมันมีการติดตามอยู่มันมีการแทร็กกิ้งโดยเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ที่เขาเชื่อกันแบบนั้นใช่เออมันมีจากข้อมูลที่เราได้รับมาก็ก็พบว่ามันมีการติดตาม เออมันมีท,ที่ที่เผยแพร่ไปในชิ้นหนึ่งปีบันเฉลิมก็จะมีเรื่องที่เขาแบบว่าคุณบันเฉลิมเนี่ยไปรับแฟนที่สนามบินที่กัมพูชาครับแล้วก็พาไปนั่งที่ร้านเหล้าที่เขารู้จักกับเจ้าของอทีนี้ก็มีพวกเหมือนกับคนหัวเกรียนที่น่าจะเป็นทางการไทยอ่ะตามเข้าไปทีนี้เนี่ยพอบันเฉลิมกับแฟนออกจากร้านใช่ไหมไอ้อคนกลุ่มนี้ก็จะตามเข้าไปบันเฉลิมกับแฟนก็นั่งตุกๆออกไปข้างนอกไอ้พวกนี้ก็จะนั่งตุกๆตามไปเหมือนหนังฝรั่งเลยไล่ตามกัน<อ>มีคนคนหนึ่งในกลุ่มลืมมือถือไปท พอกลับไปเอาก็ตามไม่ทันสุดท้ายก็ต้องมานั่งถามไอบ้บอยที่ร้านว่ารู้จักคนนี้ไหมรู้จักไอ้คนที่มีรูปพธร์สถานธรมานี้ไหมคือเหมือนทางการไทยในทางข้อมูลเนี่ยก็รับรู้ว่าอยู่ที่นั่นเพียงแต่ไม่เปิดเผยเป็นสาธารณะทางกัมพูชาก,ก็พยายามปฏิเสธว่าไม่มีคนชื่อวันเฉลิมศักดิ์สิทธิ์แต่ในทางกลับกันเนี่ยคุณวันเฉลิมเนี่ยมีพาสปอร์ตกัมพูชาที่ชื่อว่าที่ใช้ชื่อว่าศกเฮงมีบัญชีธนาคารในกัมพูชาที่ใช้ชื่อว่าศกเฮง แต่สิ่งของเหล่านี้คือไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการชักทีว่ามันคือคนเดียวกันกับคนที่ถูกอุ้มหายไปหน้าคอนโดในกรุงพนมเปญวันนั้นนอกจากนั้นเนี่ยพาสปอร์ตกัมพูชาเนี่ยเออจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยพบว่าเดินทางไปประเทศอื่นเข้าออกประเทศอื่นได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยข้อมูลชุดนี้ก็น่าสนใจว่าถ้าเราไปได้ข้อมูลจากตอมอของประเทศอื่นๆมาเราจะพบว่ามันมีการใช้พาสปอร์ตตัวนี้จริงๆรืแล้วคนที่ถือพาสปอร์ตซกเฮงเนี่ยมันก็เป็นมันเฉลิมไง อืมเออคือมันก็ชัดประมาณหนึ่งแล้วเหมือนกันนะแต่ว่ากลับถูกปฏิเสธในทางทางการในทางรัฐอะไรอย่างนี้ซะด้วยซ้ําใช่เป็นอย่างนั้นไปอืมมันเป็นการคาดการ์น่ะคือเราไม่สามารถหาคําตอบในเรื่องนี้ได้ร้อยเราก็ไม่รู้จริงว่าคนจับไปจับทําไมใช่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าพี่วันเฉลิมนี่คิดอะไรอยู่ด้วยซ้ําอะไรอย่างนี้ถูกไหมใช่อย่างในในใน,ในกลุ่มตลาดหลวงเขาก็มีทฤษฎีไม่เหมือนการ์ตูนวันพีจึงจะมีทฤษฎีร้อยแปดพันเก้าเรื่องนี้ก็เหมือนกันี่กลุ่มตลาดหลวงก็จะบอกว่าโอ้นี่เป็นเพราะว่าเขามีคอนเนค อะไรนะทั้งในในวังนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ยืนยันไม่ได้อืเออก็เลยไม่รู้ว่าเหตุผลในการไปสู่การถูกลักพาตัวเนี่ยมันคืออะไรกันแน่หรือเหตุผลเจ้าหน้าที่รักจริงๆก็ไม่รู้หมายถึงว่าเพราะเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ยอมรับใช่ขนาดการมีอยู่ก็ยังไม่ยอมรับใช่นั้นมันมืดแปดด้านมากในการทําข่าวเรื่องเนี้ยเพราะว่ามันหาแหล่งข้อมูลก็ยากแล้วไปเพึ่งพาแหล่งข้อมูลจากรัฐนี้ก็ไม่ได้เลยเพราะว่าปฏิเสธหมด นะครับก็ทางไทยก็เกียร์ว่างรอกัมพูชามาจนถึงตอนนี้กัมพูชาเคยยุติการสอบสวนแล้วนะนะเพราะว่าหาข้อมูลไม่ได้อก็ไม่รู้ตั้งใจหาไม่ได้หรือว่าหรือว่ามันหาไม่ได้จริงๆซึ่งผมคิดว่าคือในทางวัตถุนะมันมีข้อมูลที่ชี้ชัดอยู่แล้วมันก็คงเป็นอื่นไปไม่ได้อนะนอกจากแบบพยายามจะทําให้มันรู้สึกว่ามันไม่มีอ่ะทีนี้กลับมาสู่ในในใน,ในบ้านเราครับตลอดสองปีที่ผ่านมามันก็มีบทบาทของคนหนึ่งที่ คนที่เขาทํางานเรื่องนี้อยู่เนาะเราได้ยินเรื่องของคุณวันเฉลิมเนี่ยบ่อยประมาณนึงเลยอะไรเงี้ยอาจจะคุณพี่สาวของพี่วันเฉลิมหรือเปล่าที่เป็นคนขับเคลื่อนเรื่องนี้อะไรทำให้เลยทําให้เรื่องนี้ยังอยู่ในหน้าสื่อตลอดคือการที่คนเรามันหายไปคนนึงก็เรื่องแปลกแล้วเนาะแต่หมายถึงว่ากับแก่การที่สังคมมันเงียบไปแบบโดย <c oughs> ทําไม่รู้ไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยกลับเป็นสิ่งที่แปลกยิ่งกว่าเอ่อตอบคาถามแรกก่อนก็คือก็เป็นพี่สาวข,ของเขานั่นแหละครับที่เป็นหัวหอ,อกหลักในการ ตามหาชะตากรรมของน้องชายเขาแล้วก็เขาก็ได้รับความสนับสนุนจากทางอ,าองค์กรสิทธิมนุษย,ยชนอื่นๆนะครับก็อย่างเช่นศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็มูลนิธิภาษาวัฒนธรรมนะครับที่อันนี้เขาก็ทําเรื่องการทรมานเรื่องการละเมิดสิทธิ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มานานแล้วแหละเขาก็มา,าช่วยเหลือพี่สาวเขาในเรื่องของการเดินเรื่องการาคิดเรื่องอีเวนต์การ,รลําลึกถึงอะไรเงี้ยครับก็การมีอีเวนต์ อยู่เนี่ยก็ทําให้สื่อเนี่ยยังตามติดอยู่ผมคิดว่าสังคมอะ่ะไ,ไม่ได้เงียบหรอกเพราะว่าตอนที่มีการหายตัวไปของคุณมาเฉลิมอะ่ะข่าวช่องใหญ่ๆก็เล่นนะผมจําไม่ได้ว่าช่องสามหรือช่องแปดแต่ว่าเล่นกันโอ้โหออกทีวีอ่ะผมตกใจเลยข่าวผู้รีพพายออกทีวีนี่โอ้โหไม่ธรรมดานะสมัยก่อนเนี่ยหายไปบางทีก็เป็นหน้าข่าวนิดหน่อยแต่ว่าตั้งแต่ตั้งแต่ข่าวออลุงสุรชัยเนี่ยหายไปทางฝั่งลาวเนี่ยก็เริ่มเป็นข่าว คนก็สนใจเยอะตอนนั้นอ่ะเลื่อยมาจนถึงเนี่ยคุณมันเฉลิมเนี่ยพอเขาหายไปเนี่ยคนก็สนใจเยอะแต่พอเวลาผ่านไปมันก็มีอีเวนต์ใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมละ่ะข่าวเก่าก็ถูกกลบด้วยข่าวใหม่ทีนี้มันจะเป็นที่สนใจก็ต่อเมื่อมันถึงวาระอย่างเช่นอะ่ะครบรอบวันหายวันเกิดเขาหรือว่าวันที่มีอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจากข้อเท็จจริงที่คนยังพูดถึงแล้วก็คนก็ยังอ่านงานของมันคุณมันเฉลิม เยอะอยู่เนี่ยยางในปีที่2เนี่ยที่เราทำเนี่ยคือสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นชิ้นที่คนอ่านเยอะที่สุดในประชาไทยสะท้อนว่าคนอะยังยังล้ำลึกถึงอยู่แหละแต่ว่าแค่ไม่มีอะไรมากระตุกจิตกระชากใจให้เขาแบบว่าโอ้อันนี้ข้อมูลใหม่เฮ้ยอันนี้ถึงเวลาของวาระแล้วนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เงียบขนาดนั้นหรอกครับสิ่งคนไอ้ที่เงียบจริงๆก็คือทางการคือมันไม่ไม่ได้ไปแสดงบทบาทว่าไปตามหาไม่ได้ติดต่อญาติชี้แจงความคืบหน้าที่มีนัยสําคัญเรียก a c t i ต่างๆก็ไม่มีใช่ ก็ปล่อยหายไปอย่างนั้นอ่ะผมว่าจริงๆอ่ะที่คนจะต้องจี้คือทางการอเออให้เขาไปจี้กัมพูชาให้ให้ช่วยกดดันหรืออะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปงานข่าวของเราก็ทําได้ได้เท่านี้แหละครับตา,าาาตามเท่าที่หลักฐานมันมาตามเท่าที่หลักฐานมีเท่าที่สามารถเปิดเผยได้แล้วก็มันไม่ได้นําไปสู่การการทําให้ได้รับการทําให้คนคนนึงได้ความวยุติธรรม ตามที่เขาควรจะใด้รับตามกฎหมายและตามสิทธิที่เขาควรจะได้ทำเราทําได้ก็เท่านี้แหละครับก็เปิดเผยข้อมูลตีแผ่ข้อมูล mapping จัดทําแผนที่มาว่ามันมีใครที่อยู่ในเหตุการณ์ใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างอันนี้อาจจะถามแทนคนที่เขาไม่รู้เรื่องการเมืองเลยไมย่เร้กสนใจเรื่องการถูกอุ้มหายไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตนี้ฉันจะไปทําอะไรให้รัฐไม่พอใจจนอุ้มฉันหายไปได้ข่าวอุ้มหายสําคัญยังไงกับสังคมไทยครับ มันสาคัญมากนะผมว่าคือคือการอุ้มหายที่มันเกิดขึ้นกับผู้รีภัยทางการเมืองนี่มันคือปลายเหตุนะต้นเหตุเนี่ยมันคือการการที่สังคมไทยมันไม่สามารถรับรองความเห็นที่แตกต่างได้จนกระทั่งสุดท้ายเขาต้องรีภัยไปที่อื่นพอไปรีภัยที่อื่นปั๊บเนี่ยก็โดนอุ้มหายกันอีกมันสาคัญในแง่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้กับกับทุกคนคือมันไม่ใช่แค่ว่าคุณพูดเรื่องสถาบันแล้วคุณไม่พอใจแล้วคุณจะโดนอุ้มหายแต่ว่ามันมีในสังคมไทยมันมีความขัดแย้งหลายอย่าง แล้วก็มีประเด็นที่มันอ่อนไหวหลายอย่างแล้วคุณจะรับได้ไหมว่าวันหนึ่งสมมติมันไม่ใช่คุณก็ได้มันเป็นลูกคุณหรือว่ามันเป็นเพื่อนคุณที่แบบพูดเรื่องไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลนิดหน่อยแล้วสุดท้ายถูกถูกลังแกโดยที่กฎหมายไม่รองรับนะคือการเอาคนไปทรมานหรือว่าการบังคับให้คนสูญหายหรือการไปลักพาตัวคนเนี่ยนี่มันกฎหมายอาญานะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเกิดกับเกิดกับผู้รไบทางการเมืองเกิดกับคนอื่นมันก็เป็นกฎหมายอาญามันเป็นมันเป็นอาญาของแผ่นดินนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนนกับบบคคเหล่าี้ือแ อยู่ๆก็หายไปบางคนลอยน้ํามากลายเป็นศพแล้วไม่มีใครจะต้องมารับผิดรับชอบกับสิ่งที่ทําเลยอะ่ะมันคือภาพสะท้อนของความเปราะบางของสังคมไทยะว่าแบบคนเราต้องมีชะตากรรมแบบนี้เป่ะเพียงเพราะว่าเขาพูดประเด็นที่มันอ่อนไหวประเด็นหนึ่งอะ่ะดังนั้นผมคิดว่ามันสาคัญในแง่ที่ว่าถ้าปล่อยให้เกิดขึ้นอะ่ะมันก็ไม่มีหลักประกันว่ามันจะไม่ม,ไม,มันจะไม่เกิดขึ้นอีกวันอื่นอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ก็ได้เป็นเรื่องที่ทํากินก็ได้ใช่แล้วที่ผ่านมาก็มีนะคนที่แบบทําประเด็นเรื่องสิทธิที่ดินในภาคใต้างก็โดนยิงก็มีอคนที่ทําเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องที่ดินในที่อื่นๆหรือว่าเรื่องอะไรเงี้ยก็โดนคุกคามโดนอะไรเป็นประจําท้ายที่สุดคือคนที่ทาอ่ะโอ้โหมันก็มีน้อยมากอ่ะที่แบบว่าถูกเอามาดําเนินคดีแล้วก็ได้รับโทษในสิ่งที่เขาทํามันเลยดูมืดแปดด้านเหมือนกันนะคใช่การอุ้มหายเป็นแค่ หนึ่งในวิธีการที่คนที่แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างได้รับเออดังนั้นก็มันไม่ควรจะมองแค่ส่วนนั้นส่วนเดียวมันก็ควรจะมองเรื่องของการคุกคามมัน,นได้หลายขั้นตอนมากตั้งแต่คุกคามข่มขู่จับกลุมคุมขังแล้วเราไม่ใช่แค่ว่าคือการลักพาตัวนะมันไม่ได้มีเหตุผลเรื่องการเมืองอย่างเดียวใช่ไหมละ่ะมันมีเหตุผลเรื่องอื่นด้วย มอนเด่นเช่นอาจจะมีเรื่องอื่นที่ทําให้คนอื่นหรือคนที่มีอํานาจในโลกสีเทาสีดำเนี่ยไม่ถูกใจก็ถูกกระทําขึ้นมาได้สมมุติถ้าคุณโอเคกับหรือคุณเฉยๆนะกับการที่แบบว่ามีการมีคนถูกลักพาตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีหลักประกันใช่ไหมล่ะว่าเฮ้ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับคุณด้วยเหตุผลอื่นนั้นเราจะเราจะอยู่เฉยกับการที่บ้านเมืองมันไม่มีขื่อมีแปรขนาดนั้นอาจจะเป็น<ง>คนดีคนหนึ่งที่ต่อสู้กับอํานาจสีเทาอําอนาจมืดแล้วถูกอุ้มหายไปก็ได้ใช่ นั่นแหละนะวันหนึ่งก็คือไม่ว่าใครก็แล้วแต่อาจจะถูกอุ้มหายก็ได้อาจจะเป็นญาติเราพี่น้องเราก็ได้ถ้าวันหนึ่งไปพูดในสิ่งที่มีคนไม่พอใจหลักใหญ่ก็คือเรามันเป็นเรื่องของสังคมที่อาจจะไม่ได้รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างใในหลายๆเรื่องอะไรอย่างเนาะมันมีคําที่เขาพูดว่าอะไรนะเอ,อความขัดแย้งที่เริ่มขึ้นด้วยคําพูดมันก็ควรจะมันควรจะจบลงด้วยคําพูดหรือหรือถูกชี้แจงด้วยคําพูดแทนมันไม่ควรจะต้องมาจบด้วยการแบบ ต้องลีภ้ภัยต้องไปตกรลกรรมลำบากแล้วก็ต้องถูกอุ้มหายไปอย่างเงี้ยหายไปเป็นหรือตายก็ไม่รู้แล้วยังทางการอ่ะยังมาปฏิเสธอีกว่าไม่มีตัวตนอยู่ <c oughs> คือต่อให้ไม่ใช่ญาติของคุณอนะ่ะแต่ว่าในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะโอ้โหลองนึกถึงหัวอกของพี่สาวเขาดิของครอบครัวเขาดิจัดงานศพก็ยังกะไรอ่ะนึกออกไหมเพราะว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชะตากรรมเป็นยังไงแล้วเขาก็ต้องอยู่ในสภาวะแบบนี้ไปจนถึงเมื่อไหรอ่อ่ะ คือแบบในฐานะมนุษย์ด้วยกันอะเวลาผมได้ยินเรื่องนี้ผมก็สะท้อนใจนะผมก็รู้สึกโอ้โหมันมันมันหนักหนาเกินไปอะแล้วมันไม่ได้มีแค่หุณนันเฉลิมคนเดียวนะมันมีคนอื่นอีกเยอะแยะเลยที่ต้องที่แบบว่าต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปโดยที่มีคนในครอบครัวหรือคนที่รู้จักอะถูกอุ้มหายไปอย่างเงี้ยอืมอ,อ,อย่างในสามตัวชายภาคใต้ก็มีก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ไปโดยที่ไม่รู้ว่าเขาแบบตายหรือยังอะก็มีบางคนที่แบบเออรู้ว่าตายก็รู้รู้ซะยังดีกว่า 6ตุลาก็มีคนออที่ที่ญาติหายไปลูกหลานหายไปอะไรเงี้ยก็ไม่ยอมงานจัดงานศพตัวเองอก็มีแสดงว่าในสังคมไทยการอุ้มหายอะไรแบบนี้ก็อาจจะยังเกิดขึ้นได้ใช่มันยังไม่เป็นโทษการอุ้มหายโดยตัวของมันเองนะครับอันนี้ผมพูดถึงในในความหมายของคําว่าการกระทําที่เกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่รัฐนะมันยังไม่เป็นโทษทางอาญานะครับ แต่ก็เนี่ยแหละวันที่เราอาัดกันวันนี้วันที่25สิงหาคมเนี่ยเมื่อวานก็ทางรัฐสภาก็เพิ่งผ่านร่างพรบรการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับสูญหายซึ่งในทางหลักการมันก,ก็คือการทําให้การทรมานและการบังคับสูญหายและการกระทําอื่นๆที่ย่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยที่เจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนทาเนี่ยมีโทษทางกฎหมายผมคิดว่าการมีกฎหมายเนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดี ในการทําให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยยับยั้งช่างใจในการใช้วิธีการพวกนี้ในการกระทํากับคนในในประเทศกับประชาชนของตัวเองอคือยังไงนะครับก็คือ,คอถ้าเกิดทําสิ่งเหล่านี้แล้วถูกจับได้จะไม่ถูกรับรองตามกฎหมายเ,เดิมทีเนี่ยโทษทางอาญาเนี่ยมันจะมีเรื่องของการของการลักพาตัวในลักพาตัวนี่มีอยู่แล้วแล้วก็พวกการปัทุสลายทำลายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการทําให้บุคคลหายไปเลยเนี่ย หมายถึงว่าโดยเจ้าที่รัฐเนี่ยมันโดยตัวมันเองมันยังไม่เป็นโทษนะครับเว้นเช่แต่สมมุติว่าถ้าหายไปมีคนไปแจ้งความคนหายมันก็จะมีแบบผู้เสียหายก็คือญาติใช่ไหมแต่ในกรณีอย่างเงี้ยคือบางทีแบบมันไม่สามารถจะทาอะไรต่อไปได้แล้วถ้าไม่รู้ชะตากรรมของคนที่ถูกอุ้มหายไปเราว่อจะรู้ชะตากรรมได้ไงก็คืออาจจะต้องเจอซากศพหรือว่ากลับมาบ้านแล้วจ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในสภาพะอย่างนั้นก็ไม่มีโทษเลย กฎหมายนี้จะทําให้คนที่ถูกคุมขังโดยเจ้าที่รัฐเลวอยู่หายไปหรือว่าถูกคุมขังแล้วถูกทรมานถูกเอากดน้ําถูกเอาไฟช็อตไข่อะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้เขาอะเจ้าที่รัฐที่ทําอย่างเงี้จะมีโทษคนที่สั่งก็มีโทษอืมเออตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาเลยไปถึงคนที่เอาไฟช็อตไข่เขาอย่างเงี้ยก็มีโทษหมดทีนี้ก็ต้องรอดูในเชิงของการมาคับใช้จริงใช่ครับแล้วว่าจะเป็นยังไง ก็ยังมีเวลามันร้อยยี่สิบวันหรือเปล่านะจาไม่ได้ก็คือตอนเนี้ยผ่านสภาแล้วก็ส่งให้นายกนายกก็จะส่งไปให้ลงพรพประรานพิไทยแล้วก็ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็จะมีบทผลบังคับใช้หนึ่งร้อยยี่สิบวันหลังประกาศราชกิจจานุเบกษาอือก็ในแง่หนึ่งก็กฎหมายเนี่ยมันตอนแรกอะ่ะร่างร่างอะ่ะมันดีแล้วก็ก้าวหน้านะตอนที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรแต่พอไปถึงสอบอเนี่ยม,มีการปรับแก้จนมันมีส่วนที่มันมี จุดที่มันเป็นข้อด้อยด้อยลงอ่ะมันอ่อนลงอ่ะอือย่างเช่นในกฎหมายเนี่ยมันจะให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับสูญหายเดิมทีเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยมันจะมีกรรมการโดยตําแหน่งแล้วก็กรรมการที่จะต้องถูกคัดเลือกคัดสรรมาโดยสภาผู้แทะะนราษฎรแล้วก็ในกรรมการเนี่ยจะมีตัวแทนของเหยื่อด้วยทีนี้เนี่ยสอบอก,ก,ก็มาแก้ไม่ให้มีตัวแทนของเหยื่อแล้วก็ให้กรรมการเนี่ยถูกรับรองโดยคณะรัฐมนตรี ซึ่งมันก็กลายเป็นว่าเอาฝ่ายบริหารแล้วก็เอาเอา,เอาตัวแทนรัฐมาเป็นคนแอปพูปแทนที่จะเป็นสภาผู้แทนราษฎรที่มีที่มามาจากการเลือกตั้งนะครับรวมถึงยังลดโทษของการกระทําผิดตามกฎหมายนี้ด้วยจาก40ปีเป็น20ปี<อ>จาคุกนะจําคุก40ปีมาเหลือจําคุก20ปีโทษก็น้อยลงแต่ว่าโดยหลักการนะครับในทางหลักการแล้วส่วนที่ส่วนที่ดีส่วนอื่นมันก็ยังยังคงหลงเหลืออยู่ แล้วก็ส่วนที่เป็นมุดหมายสําคัญเลยก็คือมันทําให้การกระทําอย่างเงี้ยมันมันผิดกฎหมายก็เป็นที่น่าเสียดายที่มันท,ที่ที่กฎหมายดีๆมันถูกลดลงมาให้มันเหลือเท่านี้ครับแล้วก็ในที่ประชุมสอบอมันเหมือนมีการ <c oughs> คือสภาวุฒิราษดรเหมือนตัวแทนของประชาชนใช่ไหมสอบอที่เขาถูกลากตั้งกันขึ้นมาเนี่ยเหมือนกลายเป็นตัวแทนของเจ้าที่รัฐคือก็มีสอบอบางคนแบบว่าอภิปรายว่าแบบโอ้ยการทําแบบนี้เนี่ยมันทําให้เจ้าที่รัฐเนี่ยทำงานยาก <Ừ. S 2> ซึ่งมันในในแง่ที่เราพูดถึงการมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนอะ่ะมันมันฟังดูตลกอะ่ะเออก็กลายเป็นว่าก็ลดทอนไปอีกก็ลดทอนแต่ก,ก็ยังมียังสุมียังก็ยังประเมินว่ามียังส่วนที่ยังใช้ได้ใช่ครับเราก็เราก,ราก็แม้ได้สิ่งที่ไม่ดีที่สุดก็มันก็เจ็บมันก็พูดยาก,กน,นะแต่ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยอแต่ทีเนี้ยในเะคสของคุณวันเฉลิมเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศไง ดังนั้นกฎหมายที่บังคับใช้เนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ต้องการการตีความเยอะอ,อย่างเช่นแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นคนทําเจ้าที่รัฐไทยมีส่วนไหมเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยคือมันบังคับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องระบุว่าควบคุมตัวไว้ที่ไหนอืควบคุมตัวไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่รูป,ปพรรสันฐานผู้ถูกคุมตัวเป็นยังไงอืแต่ในกรณีที่แบบโอ้ จับขึ้นรถกลางวันแสกๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าว่าจะไปหาตัวคนทํำยังไงใช่ไหมกฎหมายเนี่ยมันอย่างดีที่สุดก็คงจะทําได้แค่เอ่ทำให้เคสของคุณวันเฉลิมและผู้รี้ัยไทยที่ถูกอุ้มหายคนอื่นเนี่ยมันไม่มีอายุความปกติกฎหมายเนี่ยมันจะมีอายุความอยู่ครับอย่างเช่นหลังเกิดเหตุสิปีนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่ากฎหมายฉบับเนี้ยมันอายุความมันจะรันต่อเมื่อรู้ชะตากรรม ของเหยื่อแล้วว่าเป็นยังไงถ้ายังไม่รู้ชะตากรรมเนี่ยอายุความมันก็จะแช่ไว้อย่างนั้นอมไม่เริ่มนาฬิกาไม่นับหลังก็ยังต้องตามต่อนะอย่างบอกคนเวลาเขามาจับเขาคงไม่แต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่มาเลยขนาดนั้นเขาคงไม่ติดบัางมาจับคนนะเนาะเออใช่ใช่มันก็อืมพอเนี้ยผมว่าคิดคิด,ค,ดคิดอยู่ในแง่หนึ่งก็คือว่าเมื่อไม่มีกฎหมายเนี่ยมันก็ทําให้าการกระทําแบบนี้มันมันของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันก็อุกอาจ อย่างที่รักบอกแี่ยมันก็ไม่มีใครจะมาโอ้โหใส่ชุดปกติขาวมาอุ้มนักกิจกรรมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหละ่ะแต่ถ้ามีกฎหมายแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เขาต้องตึกตรองก่อนว่าเฮ้ยจะทําดีไหมมันโทษมันหนักมากเลยนะแล้วโทษมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่คนที่ไปจับไงมันเกิดขึ้นกับคนที่สั่งด้วยก็มันก็มีขั้นูปการอยู่ในแง่ว่าการคุ้มครองคนที่ยังอยู่ในประเทศเนี่ยว่า อย่างน้อยเนี่ยการที่คนเจ้าหน้าที่จะมาทําอะไรกับเขาเนี่ยมันมันมีโทษนะอา่ามันไม่ได้มีช่องบ้างทางกฎหมายที่เจ้าหน้าที่รัฐจะเอาเปรียบเขาได้อีกต่อไปอโดยเฉพาะคนที่อยู่ในสามพันธ์ทารใต้เนี่ยที่อยู่ในอยู่ภายใต,ใต้กฎหมายพิเศษเนี่ยอย่างพรบพรกฉุกเ,เฉินเนี่ยก็อยู่มาเกินทศวรรษแล้วอะแล้วก็มีข่าวเรื่องการถูกจับเข้าไปในค่ายทหารการถูกซ้อมทรมานออกมารเรื่อยๆคิดว่ากฎหมายนี้คงจะทําให้การกระทําของเจ้าที่รัฐ ต่อประชาชนหรือต่อคนที่เขาสงสัยว่าเป็นเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยมันม,มันอยู่ในคันรองของการเคารพสิทธิเสรีภาพมากขึ้นสุดท้ายครับนี้มีอะไรจะฝากไหมครับถ้าสมมติว่ายัางสนใจต่อหรือว่าอยากแบบอยากอ่านขี้เกียจฟังพวกเราถ้าอยากอ่านนะครับ <laughs> ก็ไปดูในเว็บไซต์ของประชาไทยภาษาไทยหรือว่าประชาไทยอังกฤษก็ได้นะครับตัวสกู๊ปล่าสุดจะชื่อสอปีวันเฉลิมหายเปิดเผย นี่คนเขียนยังจําชื่อไม่ได้ประมาณนี้ <c oughs> คุณเซิร์ชสองปีวันเฉลิมหายวักประชาไทยใน Google เดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้คือประชาไทยก็ยังจะติดตามเรื่องกรณีของคุณวันเฉลิมอยู่เรื่อยๆตลอดใช่ครับหรือรตามใดที่มีข้อมูลใหม่ๆมาๆเราก็ยังยังทํางานเรื่องนี้กันอยู่ใช่ครับประเด็นการถูกกระทำเนี่ยความรุนแรงทางการเมืองที่ผู้รีไพยได้รับเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประชาไทยตามติดและติดตามมาโดยตลอดนะครับเคสของคุณวันเฉลิมก็เป็นหนึ่งในนั้น แล้วส่วนตัวของผมเนี่ยก็เชื่อว่าในปีหน้าเนี่ยก็จะมีข้อมูลออกมาอีกเรื่อยๆเหมือนกันประเมินจากประเมินจากข้อมูลที่โผล่ออกมาในปีนี้นะครับผมคิดว่าในปีหน้าเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปเป็นปีที่3แล้วเนี่ยก็คงจะมีข้อมูลชุดอื่นมีคนที่กล้าพูดเยอะขึ้นอาจจะได้เห็นข้อมูลใหม่ๆมากกว่านี้ใช่หรืออาจจะมีเบาะแสที่สําคัญมากกว่านี้ใช่ใช่มผมคิดว่ามผมคิดว่ามีแน่ๆนแล้วเราก็คกาดหวังให้มันมีเนาะคืออย่างน้อยก็ยังติดตามกันอยู่ ใช่ใช่ก็ฝากไปทั้งเจ้าที่รัฐด้วยนะครับถ้ามีอะไรก็เปิดเผยออกมาเลยครับรวมถึงคนอื่นๆด้วยนะที่สูญหายไปในช่วงที่ผ่านมาใลายคนที่เข้ามายังอ่านในประชาไทยได้มีงานหลายชิ้นหลายตัวก็ยังสามารถไปค้นคว้าอ่านได้ก็อยากทํากันมาประมาณนึงทั้งตัวข่าวทั้งตัวข่าวทั้งตัวสกูปบทความก็ไม่ใช่แค่พี่สาวบันเลิมที่เขาไปตามหาชะตากรรมของน้องสาวเขานะก็มีเหยื่อคนอื่นเหมือนกันที่ตามหาชะตากรรมของญาติของเขาของสามีของเขา ของพ่อเขาที่หายไปอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่ประชาไทยก็รายงานข่าวนี้อย่างต่อเนื่องไปตามอ่านได้นะครับก็ลองพิมพ์หาดูผู้ลีภ้ภัยวักประชาไทยการอุ้มหายวักประชาไทยบังคับศูญหายวักประชาไทยหาใน Google ได้เลยครับครับครับและนี่คือทั้งหมดของประชาไทยเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณฟังอยู่ก็ฝากติดตามชมด้วยสวัสดีีสวัสดีครับ